ซูซูกิจัดหนักส่งท้ายปีกับแคมเปญพิเศษซูซูกิซูเปอร์แฟลชดิลดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อเน้นๆพร้อมดอกเบีย้ยสุดพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศถึง31ธันวาคมนี้นะครับคลาสใหม่ฉายแสงสปอตไล h ์ light, นักเตะที่ฟอร์มดีจนถูกจับตามองในฤดูกาลนี้และนักเตะที่ย้ายทีมจนกลายเป็นที่ฮือฮาพบประสบการณ์ใหม่แบบนี้ได้ที่ฟ้าออนไลน์4เท่านั้นคลิกโหลดได้ทิงด้านล่างนะครับ เกรเน่กรานูลาบาร์ plus สองรถใหม่สุดโดนคุกกี้แอนด์ครีมและช็อกโกแลตชิพอร่อยแคลน้อยวางจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e อทุกสาขาทั่วประเทศพิเศษซื้อครบ300บาทสามารถแลกของพรีเมียมได้ที่เพจเกรเน่ได้เลยนะครับสวัสดีครับตอนเข้าสู่5ทีปีศดาต,ตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าท่านไหนชอบการนำเสนอแล้วก็อยากให้กำลังใจผมและทีมงานฝากกดติดตามหรือว่า s u b s c r i b e ให้กันผมและทีมงานจะดีใจมากๆเลยครับขอบพระคุณมากๆนะครับ ฟุตบอลลูกกลมๆมมีลมอยู่ข้างในใครจะไปรู้ล่ะครับว่าหลังจากเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกผ่านมาแล้ว3นัดเนี่ยบา์เลโลนาจะยังมีแค่3แต้มครับเริ่มเสี่ยงต่อการตกไปเล่นยูฟ่ายูโรปาลีกหรือแม้กระทั่งคลับบรูชจากเบลเยียมฮะ กลายเป็นทีมมามืดหลังจากเอาชนะ3เกมรวดในกลุ่มที่มีทั้ง f p o r t ปอร์โตอาเตอร์โกมาดริตแล้วก็บาร์เลเวอร์คูเซนฟุตบอลสมัยนี้เริ่มจะทันกันจริงๆครับและทีมที่ชื่อชั้นเป็นรองก็สามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้อยู่ที่หัวใจและก็การวางแท็กติกของโค้ชแต่ละคนเลยครับ ประเด็นของคาซิเมโรยังถูกพูดถึงในหมู่นักวิเคราะห์นะครับ Rio ริโอฟอนิานยอมรับว่าการที่นักเตะอารับคาซิเมโรแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกห้าสมัยไม่ได้เป็นตัวจริงเลยในเกมลีกโดยเฉพาะในวันที่เขาพร้อมแล้วก็ฟิตเนี่ยเป็นเรื่องที่ริโอเองก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันครับเจมส์สตักเกอร์ผู้สื่อข่าวเทียร์หนึ่งจากเดอะกราฟเนี่ยยืนยันข้อมูลนะครับว่าคาเซอาจจะได้เล่นเป็นตัวจริงในเกมกับเอฟเวอร์ตันซึ่งก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์บางส่วนก็มองขัดกับริโอว่าคือออาาามมงในงรรนุขกรรรบิหทีเ่ะฮ การให้สกอตต์แม็กโูเมเนลงเล่นในขณะที่ฟอร์มดีไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนจะเจอกับซิตี้เนี่ยนะฮะแม็กซอสก็อยู่ในร่างทองจริงๆฟอร์มดีจริงๆครับฉะนั้นครับก็ไม่แปลกอะไรที่ในวันที่เขาฟอร์มแย่ลงเนี่ยเลื่อนอีกรายอย่างคาซิเมโร ก็ควรจะได้รับโอกาสลงเล่นแทนครับซึ่งเราคงจะได้เห็นความแตกต่างกันนะครับว่าในวันที่คาเซ่ได้ลงเล่นแทนสกอตตี้จริงๆการสกรีนบอลหรือว่าการยืนตำแหน่งเพื่อปกป้องแผงแบ,บ็คโฟจะมีจุดที่ต่างกันมากแค่ไหนเราน่าจะได้ดูกันในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับประเด็นที่น่าสนใจจากแฟนบอลหลังเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่พวกเขารู้สึกว่าอีกหนึ่งสาเหตุที่ยูไนเต็ดไม่มีแต้มในเกมล่าสุดโอเคครับฟอร์มการเล่นแผนการเล่นคุณภาพการเล่น ต้องถูกวิจารณ์แน่นอนแต่ในขณะเดียวกันพวกเขามองไปถึงความเครื่องเย็ยนเกินไปของทีมครับเพราะว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีแมตชต้องถูกเลื่อนไปถึง2นัดก็คือเกมที่เจอกับลีสุนเต็ดแล้วก็คริสตัลพาเลซเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเสด็จสวรรคตของควีนอลิซาเบธที่2นะครับจากนั้น ก็มีฟุตบอลทีมชาติมาขั้นกลางอีกนักเตะในทีมก็เลยขาดความต่อเนื่องจะสู้ไปด้วยกันครับซึ่งสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปในเดือนตุลาคมเดือนนี้ครับที่ในเตดเนี่ยจะเหลือโปรแกร,รมให้ลงเล่นอีกถึง8เกมด้วยกันครับโอเคมันอาจจะดูอัดแน่นมากพอสมควรแล้วอ,อาจจะต้องโรเตชันครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยโมเมนตัม um ของทีมก็จะไม่เสียไป เพราะถ้าสังเกตนะครับตอนที่ยู่ในเตดชนะสเกมรวดในลีกเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการที่นักเตะทีมอะสนุกมีความฮึกเหิมแล้วก็พร้อมจะสู้ไปได้กันต่อไปไเรื่อยๆคือเมื่อชนะเนี่ยมันก็เกิดความอยากจะเล่นครับเกิดความกระหายในการลงสนามแล้วก็เกิดความเอนจอยครับเกิดความสนุกกับเพืเ่อนไปด้วยซึ่งเทนฮากแล้วก็นักเตะในเตดต้องพยายามสร้างบรรยากาศการชนะรวดติดต่อกันไปไเรื่อยๆสร้างความสนุกแบบนี้ให้กลับมาอีกครั้งครับเพื่อเก็บแต้มมาได้มากที่สุด กับเป้าหมายในการติดท็อปโฟเป็นอย่างน้อยในช่วงปลายซีซั่นครับ ทิ้งท้ายกับฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของเอโรกานนโชที่เมื่อสักครู่เราคุยกันว่าอาจจะมีโอกาสติดทีมไปเลยยูโรปาลีกด้วยนะครับก็ต้องดูรายชื่อที่ส่งไปไซ่ปราสอีกรอบหนึ่งนะครับแต่เมื่อคืนครับกา่าได้ลงเล่นในเกมฟุตบอลถ้วยเล็กปาปาจอร์โคฟี่ในเกมที่เอาชนะบาโรไป2 .1 ต่อกับประตูที่เขาเนี่ยรับบอลทางซ้ายจากจังหวะโต้กลับครับแล้วก็กระชากด้วยความเร็วจีหลุดเข้าเขตโทษไปยิงสวนตัวรัสเซประตูของบาโรซึ่งว่ากันตามตรงนะครับไลดูการเนี้ย เราอาจจะได้เห็นกาหน้ามีบทบาทมากขึ้นครับและแฟนๆบางส่วนก็บอกว่าเชนฮาร์สนี่จะส่งกาหน้าลงเล่นบ้างในเกยมยูโรปาลีครับซึ่งเชื่อว่าการได้โอกาสลงเล่นทีมชุดใหญ่เนี่ยจะทําให้กาหน้าเนี่ยพัฒนาฝีเท้ามากขึ้นนักเตะเยาวชนต้องการโอกาสลงสนามต่อเนื่องนะครับและเพราะกาหน้าเนี่ยไม่ได้ถูกปล่อยยืมตัวด้วยเขาจึงน่าจะคาดหวังต่อการพัฒนาตัวเองต่อเ,ออเนื่องที่สโมสรครับด้วยการลงสนามร่วมกับพี่ๆชุดใหญ่ซึ่ง มันเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากมากสำหรับตัวเขานะครับกับการเล่นร่วมกับนักเตะอย่างคาร์เซมิโร่คริสต o น o โร l โรนัลโด s เจดอนซานโช่บรูโน่ฟ z นเสฉะนั้นเนี่ยกาหน่ควรได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นครับวันนี้ทุกท่านมองอย่างไรกับประเด็นต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาเซมิโร่เรื่องของกานาโชหรือว่าประเด็นอ,อื่นๆที่เราํำเสนอกันวันนี้ยังไงคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับ ทุกท่านครับดูบันกับแนทขอขอบคุณจากใจนะครับสำหรับหลายท่านที่ติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของทัวร์ไปดูแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในช่วงปีใหม่วันที่12-19เมกราคมนะครับถึงแม้ว่ายูไนเต็ดจะแพ้ซิตี้เอดิฮัตสเตเดียมนะครับแต่มันก็เป็นความท้าทายที่จะล้านแคนพวกเขาที่โอปราฟอร์ดด้วยกันครับคลิปนี้จัดเต็มโดยดูบอลกับแนทและพีชี่ครับใครสนใจไปด้วยกันกับเรา2คนสอบถามมาได้ที่แนทแอซายทอล์คชูนแนหรือว่า คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับรีบทักมาสอบถามพูดคุยกันนะครับหมดเขต30ตุลาคมนี้นะครับสามเมกีกคือพลังช่วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพพริษัทแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับขอขอบคุณซูซูกิฟีฟ่าออนไลน4และเกรเน่